ในขณะเดียวกันนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็จะได้เสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งประทับรอที่พระพลายกนอกราชวัตรพระเมรุค่ะสำหรับลักษณะของพระมหาพิชัยราชรถที่งดงามที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะเป็นราชรถไม้ค่ะทำด้วยไม้สักแกะสลักทาชาติปิดทองประดับกระจกประกอบด้วยล้อเหล็กด้านหน้า2ล้อล้อเหล็กด้านหลัง4ล้อล้อนำบังคับเลี้ยว1ล้อและมีล้อประดับอีก4ล้อทำด้วยไม้สลักแกะสลักลายนะคะปิดทองประดับกระจกค่ะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังทั้งสองด้านจะมีแปรกประกับแกะสลักลายรักร้อยและลายกระจังรวนส่วนหน้าสุดของราชรถจะประกอบด้วยงอนรถ3งอนมีลักษณะเป็นคันไม้ทอดจากระดับพื้นของราชรถยาวออกไปข้างหน้ามีปลายเรียวโค้งงอนขึ้นทาสีแดงเรียบนะคะส่วนยอดของงอนรถด้านซ้ายและขวาจะเป็นรูปเสียนนาคประดับธงสามชายพื้นแดงลายทองแผ่ลวดประดับผู้สีขาวและที่งอนรถคันกลางแกะสลักเป็นรูปนาคสามเสียนประดับธงสามชายพื้นแดงเช่นกันค่ะองค์ราชรถนี้นะครับประกอบด้วยชั้นเกริ่นลดหลั่นกัน5ชั้นพนมของเกริ่นแต่ละชั้นด้านหน้าจะประดับไม้แกะสลักรูปหัวนาคด้านหลังแกะสลักลายกระหนกท้ายเกริ่นปิดทองประดับกระจกและเกริ่นแต่ละชั้นจะประดับประกอบไปด้วยหน้ากระดานท้องไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกสลับสีเขียวขาวลายดอกประจำยามพื้นราชรถทาสีแดงค่ะช่วงระหว่างนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานจะได้เคลื่อนเกริ่นบันไดนาคนะคะซึ่งได้เชิญพระโกศพระศพประดิษฐานณบุษบกพระมหาพิชัยราชรถเรียบร้อยแล้วและเคลื่อนออกจากพระมหาพิชัยราชรถค่ะถ้าคุณผู้ชมจะสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าล้อที่เห็นสวยงามนี้เป็นล้อประดับนะคะซึ่งไม่ได้ใช้ในการรับน้ำหนักจริงนะคะล้อประดับนี้จะมี4ล้อค่ะแล้วได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นนะคะโดยทางกรมสัมภวุฒิทหารบกได้ซ่อมแซมปรับปรุงพระมหาพิชัยราชรถนะคะในหลายๆส่วนด้วยกันค่ะโดยในส่วนของด้านล่างนะคะจะขับเคลื่อนด้วยล้อนำ1ล้อล้อหน้า2ล้อล้อหลัง4ล้อและมีการเพิ่มระบบเบรกที่ล้อหลังค่ะและห่วงชักลากหน้าหลังนะคะก็เปลี่ยนจาก1ห่วงเป็น2ห่วงค่ะและมีห่วงหน้า4คู่ห่วงหลังอีก4คู่ด้วยกันนะคะสลิงที่ใช้ในการยึดบุษบกซึ่งแต่เดิมนั้นใช้เป็นหวายนะคะปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นสลิงแล้วนะคะซึ่งความแตกต่างของริ้วขบวนแต่ละริ้วที่ท่านผู้ชมได้ชมในการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะที่มีทั้งหมด3ริ้วขบวนด้วยกันก็คือแตกต่างกันถึงที่การเปลี่ยนราชรถราชยานนี้เองนะคะนั่นก็คือพระอภิธรรมพระที่อ่านพระอภิธรรมนำพระโกศพระศพก็จะเปลี่ยนจากพระเสลียงกลีบบัวมาเป็นบุษบกราชรถน้อยนะคะในริ้วขบวนที่2นี้และพระยานมาตร3ลำคาญก็จะเปลี่ยนเป็นพระมหาพิชัยราชรถค่ะและริ้วขบวนที่2นี้จะเป็นริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าได้จะเคลื่อนไปตามถนนที่จะไปถึงบริเวณถนนกลางท้องสนามหลวงค่ะค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือนายเทิดพลวงวานิชค่ะเป็นสารถีพระมหาพิชัยราชรถนะคะได้เข้าประจำที่หน้าพระมณฑปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคนชุดชักนั้นเตรียมราชรถเพื่อถวายบังคมพระโกศแล้วก็เตรียมที่จะเคลื่อนขบวนค่ะ
พระมหาพิชัยราชรถนี้นะคะมีประวัติที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าได้อัญเชิญพระบรมอัฐิหรือพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อยู่หลายพระองค์ด้วยกันนะคะตั้งแต่สมัยพุทธศักราช 2339 ค่ะได้อัญเชิญพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนะคะจากนั้นนะคะได้อัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีรวมทั้งอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอัญเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพนะคะนอกจากนี้ในปี2368ก็ได้อัญเชิญพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยด้วยค่ะค่ะซึ่งขณะนี้ในริ้วขบวนที่2นั้นก็พร้อมแล้วนะคะที่จะได้เริ่มยาตราขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพโดยพระมหาพิชัยราชรถเมื่อเคลื่อนขบวนทหารปืนใหญ่จะยิงปืนถวายพระเกียรตินาทีละ1นัดค่ะจนกว่าพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพจะขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานในพระเมรุแล้วจึงหยุดยิงขบวนพระอิสริยยศก็จะมีสังแตรงอนแตรฝรั่งปีและกลองชนะประโคมตลอดเวลานะคะและหยุดประโคมเมื่อได้เปิดพระวิสูตรพระเมรุแล้วค่ะพลฉุดชักกำลังถวายบังคมพระโกศอยู่นะคะเพื่อเตรียมที่จะฉุดชักราชรถค่ะพลฉุดชักในครั้งนี้นะคะได้ใช้กำลังพลจากกรมสัมภพุทธทหารบกนะคะจะฉุดชักด้านหน้าแถวละ43นายนะคะด้วยเชือก4เส้นนะคะและด้านหลังแถวละ22นายเชือก2เส้นนะคะสำหรับความยาวของเชือกเส้นหน้านะคะจะมีความยาว40เมตร25เซนติเมตรและความยาวของเชือกด้านหลังนะคะจะมีความยาวเส้นละ22เมตร4เซนติเมตรค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีนายทหารผู้ควบคุม2นายและผู้ช่วย2นายมีผู้กำกับการเลี้ยว2คนห้ามล้อ1คนนะคะใช้กำลังพลทั้งสิ้น216นายค่ะค่ะมีผู้บอกขบวนคือกลับสัญญาณเมื่อสักครู่นะคะก็คือนายสุรพงษ์เกียรติพึ่งได้ให้สัญญาณในการที่จะยาตราขบวนที่2ค่ะสำหรับกลับที่ใช้นะคะเป็นกลับพวงที่ทำด้วยงานะคะซึ่งจะใช้ในงานพิธีสำคัญในพระราชพิธีนะคะเพื่อบอกสัญญาณเป็นการบอกจังหวะและสัญญาณค่ะริ้วขบวนนำจะได้เริ่มยาตราขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพโดยพระมหาพิชัยราชรถเมื่อเริ่มเคลื่อนขบวนนะคะทหารปืนใหญ่จะยิงปืนถวายพระเกียรตินาทีละหนึ่งนัดจนกว่าพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพจะขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานในพระเมรุแล้วจึงหยุดยิงขบวนพระอิสริยยศมีสังแตรงอนแตรฝรั่งปีและกลองชนะประโคมตลอดเวลาแต่จะหยุดประโคมเมื่อได้เปิดพระวิสูตรพระเมรุแล้วค่ะRiu, come on! Ah! Done!
ซึ่งในริ้วขบวนที่สองนี้นะคะจะมีนำหน้าด้วยตำรวจนายตำรวจขี่ม้านำหนึ่งคู่นะคะมีขบวนทหารนำวงโยธวาทิตขบวนทหารนำผู้บัญชาการขบวนทหารเกียรติยศผสมกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศทหารจากกองพันที่1กรมทหารราบที่1รักษาพระองค์กองพันที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์กองพันที่3โรงเรียนร้อยพระจุลจอม9กองพันที่4โรงเรียนเรือกองพันที่5โรงเรียนเรืออากาศสำหรับท่าเดินในริ้วขบวนที่สองนี้นะคะจะใช้ท่าเดินเปลี่ยนสูงนะคะประกอบเพลงพญาโศกนะคะระยะทางในริ้วขบวนนี้จะใช้เวลาใช้ระยะทางเดินทั้งสิ้น890เมตรนะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะมาร่วมในริ้วขบวนนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่แข็งแรงนะคะมีการผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะพร้อมปฏิบัติงานถวายพระเกียรติเนื่องจากว่าการเคลื่อนริ้วขบวนนั้นเป็นไปอย่างช้าๆนะคะในวันที่มีการเคลื่อนพระศพจากพระบรมมหาราชวังไปยังพระเมรุท้องสนามหลวงนี้ใช้ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรซึ่งจะใช้เวลาถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะบุคลากรก็จะมีประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมในการพระราชพิธีครั้งนี้นะคะทั้งกรมพลาธิการทหารบกหน่วยบัญชาการป้องกันภัยพังอากาศกรมสรรพาวุธทหารบกกรมการขนส่งทหารบกกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศและนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเตรียมทหารด้วยนะคะโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนอกจากนี้มีสำนักพระราชวังสำนักงานเลขานุการพระราชวังสำนักงานราชเลขาธิการข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งทุกๆคนก็ปรารถนาตัวค่ะทุ่มเทในการซ้อมให้สมพระเกียรติและยิ่งใหญ่นะคะซึ่งได้มีการซ้อมใหญ่ไปเมื่อวันที่31มีนาคม2555ที่ผ่านมาค่ะค่ะภาพที่เห็นขณะนี้ก็ยังเป็นภาพของขบวนทหารนำอยู่นะคะซึ่งก็เป็นขบวนของผู้บัญชาการขบวนทหารเกียรติยศผสมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงประกอบพระกรณียกิจสำคัญนะคะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมากมายค่ะสำหรับพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติด้วยพระวิริยภาพมาโดยตลอดที่สำคัญก็คือการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสต่างๆนะคะเช่นมีพระราชพิธีสังเวยพระป้ายพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช
พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนะคะนอกจากนี้นะคะพระกรณียกิจสำคัญอีกประการก็คือการสืบสานกิจการที่สมเด็จพระบรมมาชนกนาถพระราชทานกำเนิดหรือทรงเกี่ยวเนื่องเช่นทรงอุปการะกิจการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและองค์กรต่างๆอีกมากมายค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะคะทรงยกย่องนับถือสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในฐานะพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่มาโดยตลอดนะคะพร้อมทั้งพระราชทานพระมหากรุณาเป็นอเนกปริยายแก่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอค่ะอาทิเช่นได้พระราชทานพระบรมราชบรมราชกาให้เฝ้าในพระราชพิธีรัฐพิธีและยังทรงพระมหากรุณาพระราชทานน้ำพระมหาสังของพระขวัญและพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารในโอกาสสำคัญแห่งพระชนมายุเช่นงานฉลองพระชนมายุ5รอบเมื่อปีพุทธศักราช2528และ6รอบเมื่อปี2540ค่ะเมื่อประตูหลังขบวนพระอิสริยยศท้ายพระมหาพิชัยราชรถได้เดินผ่านพระพลาที่ประทับหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปแล้วนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเข้าขบวนตามโดยมีพระนายทหารราชองครักษ์เชิญธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายในนำเสด็จนายทหารราชองครักษ์ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญเครื่องราชอิสริยยศและทหารมหาเล็กรักษาพระองค์แสงเสด็จแล้วต่อด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและข้าราชการในพระองค์ค่ะความยิ่งใหญ่ของพระมหาพิชัยราชรถนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่นี้ค่ะริ้วขบวนตามก็จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงนะคะให้มีเชือกนะคะในการฉุดชักที่แข็งแรงนะคะเช่นเดียวกับในส่วนของราชรถน้อยนะคะราชรถพระนามต่างๆนะคะก็ได้มีการปรับปรุงในหลายๆส่วนด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเชือกนะคะที่ใช้ในการฉุดชักนะคะในครั้งนี้ค่ะจะเป็นเชือกเปอร์ลอนนะคะชนิดพิเศษค่ะที่ทนทานต่อแรงดึงนะคะสูงกว่าเชือกมะนิลาค่ะ